โรคอ้วนนับว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งเพราะความอ้วนสามารถก่อให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้และในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีอัตราการเพิ่มขึ้นของโรคอ้วนในวัยเด็กจึงได้เกิดเป็นโครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพที่จัดขึ้นโดยภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโดยชวนน้องๆอายุ 10-18 ปีที่มีปัญหาน้ำหนักเกินเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ส่งผลให้มีสุขภาพดีโดยไร้โรคอ้วนค่ะเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยเด็กไทยเราจะมีปัญหาในเรื่องของน้ำหนักตัวหรือว่าโรคอ้วนกันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งการรักษาโรคอ้วนเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะต้องเป็นการที่เขาสามารถดูแลตัวเองปฏิบัติตัวกินอาหารแล้วก็ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีค่ายวัยใสใส่ใจสุขภาพเนี่ยก็เลยกำเนิดขึ้นเพื่อที่จะให้เด็กๆเนี่ยได้มาเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการดูแลตัวเองในแต่ละครั้งที่เด็กๆเขาจะมาเข้าค่ายกันก็จะมีลักษณะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะซึ่งในกิจกรรมเหล่านี้เราก็จะสอดแทรกเนื้อหาความรู้ในเรื่องของโรคอ้วนภาวะแทรกซ้อนจากโรคอ้วนวิธีการปฏิบัติตัวในการดูแลเมื่อเราเนี่ยเป็นโรคอ้วนความคาดหวังของค่ายนี้นะคะก็อยากให้เด็กๆที่ได้เข้าร่วมโครงการรวมถึงผู้ปกครองด้วยเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอ้วนแล้วก็การรักษาโรคอ้วนที่ถูกต้องรวมถึงเขาจะมีวิธีการเลือกรับประทานอาหารนะคะเลือกกินอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของตัวเองให้เหมาะสมมากขึ้นนะคะจากเดิมที่อาจจะนั่งนอนๆไม่ค่อยออกกำลังกายลุกมาใช้ชีวิตประจำวันที่มีการขยับตัวมากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คืออยากให้พฤติกรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกินอาหารและการปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันเนี่ยคงอยู่กับเขายั่งยืนกับเขาตลอดไปโครงการวัยใสใส่ใจสุขภาพจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่4ของเดือนระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม2557ต่อเนื่องกัน6เดือนณศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโดยน้องๆ อายุ 10-18 ปีที่มีปัญหาน้ำหนักเกินและผู้ปกครองจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคอ้วนวิธีการรักษารวมทั้งได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติและร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลตนเองได้ดียิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-201-1775 081-629-6014 และ086-393-0456